นอกจากภัยพิบัติแล้วใกล้กันในภูมิภาคนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวทางความมั่นคงด้วยนะคะดิฉันกําลังพูดถึงพิธีเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ของจีนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจากสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวันและทะเลจีนใต้ค่ะคุณพงศรทัดคาทาไมเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ถึงอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมของกองทัพเรือจีน ผู้เชี่ยวชาญเขามองว่าเรือลำนี้เนี่ยนะครับมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากทัดเทียมเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐและชาติตะวันตกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับความพยายามในการพัฒนาเขี้่วเล็บทางทะเลข,ของจีนก็สะท้อนให้เห็นจากการเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดและล้ำสมัยที่สุดครับ สถานีโทรทัศน์ CCTV สื่อทางการจีนได้เผยภาพภาพ,าพ,าพิธีเปิดตัวเรือฝูเจี้ยนซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ของจีนที่ออกแบบและต่อขึ้นภายในประเทศนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายแสนยานุภาพทางทหารและยกระดับให้กองทัพจีนทันสมัยในทุกมิติทัดเทียมกับชาติตะวันตกภายในปี2027หรืออีก5ปีข้างหน้าตามเป้าหมายของประธานาธิบดีสีจินผิงเรือฝูเจี้ยนหรือว่าไทป์003มีดาดฟ้า เต็มความยาวและมีระวังขับน้ําเต็มพิกัดขนาดไม่ต่ากว่า80,000ตันครับนอกจากนี้ก็ยังถือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลําแรกของจีนที่ติดตั้งระบบปล่อยอากาศยานด้วยพลังแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลําใหม่ชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการออกแบบและการสร้างเรือรบที่ทันสมัยด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรือลํานี้ยังไม่ได้เข้าประจําการในกองทัพนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินอีก2ลําของจีนก็คือเรือชันตงที่เข้าประจําการเมื่อปี2019แล้ว เรือเหลียวหนิงที่เข้าประจําการเมื่อปี2012ครับสองลำแรกคุณผู้ชมครับเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าทางลาสกีจำให้เครื่องบินขับไล่ทยยนขึ้นนะครับในขณะที่เรือลําใหม่จะใช้ระบบปล่อยอากาศยานพลังแม่เหล็กไฟฟ้า คอลินโกนะักวิจัยจากมหาวิทยาลัยหนานหยางของสิงคโปร์ระบุว่าเจ้าเทคโนโลยีนี้ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมของกองทัพเรือจีนครับเพราะว่าระบบปล่อยอากาศยานด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะช่วยให้เครื่องบินทะยานเร็วขึ้นและรองรับน้ำหนักได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับสหรัฐ ถือเป็นประเทศที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินมากที่สุดในโลก11ลำนะครับรองลงมาก็คือจีนตอนนี้มีอยู่3ลำตามด้วยอังกฤษและอิตาลีประเทศละ2ลำส่วนฝรั่งเศสอินเดียรัเสเซียและสเปนมีเรือบรรทุกเครื่องบินไว้เสริมขีดความสามารถทางการทหารประเทศละ1ลำนี่เป็นคลังของเรือบรรทุกเครื่องบินทั่วโลกครับโดยเรือบรรทุกเครื่องบินลำล่าสุดของจีนตั้งชื่อตาม ชื่อของมณฑลฝูเจี้ยนนะครับมณฑลฝูเจี้ยนนี่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับช่องแคบไต้หวันด้วยและพิธีเปิดตัวเรือฝูเจี้ยนของจีนก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทมกลางความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารมัฐมนตรีกลาโหมจีนเตือนว่าความพยายามใดๆก็ตามที่จะทําให้ไต้หวันเป็นอิสระจากจีนอาจจุดชนวนสงครามขึ้นมาได้ลููกกก็อย่นนต้ว 我一定,一定ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจีนก็พยายามขยายอิทธิพลของกองทัพเรือเข้าไปในมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกแม้กระทั่งในเอเชียตะวัน ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับโดยจีนได้ร่วมมือกับกัมพูชาในการขยายโครงการต่อเติมฐานทัพเรือเรียมที่เมืองสีนุวิวในบริเวณอ่าวไทยด้วยขณะที่กระทรวงกลาโหมจีนก็ออกแถลงการวันนี้ครับอ้างความสําเร็จในการทดสอบระบบต่อต้านขีปนาวุธเป็นการทดสอบที่จัดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่าเป้าหมายหลักของการทดสอบระบบนี้ก็คือการป้องกันประเทศให้รอดพ้นจากการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธข้ามทวีปนะครับโกลบ,บูธไทม์สื่อกระบอกเสียงของ ทางการจีนเปิดเผยว่าการทดสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบครั้งที่6ตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาไม่ใช่เฉพาะแต่จีนเท่านั้นนะครับทางฝั่งของสหรัฐก็พยายามสยายปีกในภูมิภาคก็สะท้อนให้เห็นได้จากการเดินสายเยือนเอเชียของประธานาธิจจบดีโจไบเดนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนด้วยกับ ความพยายามในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือจีนก็ทําให้ความขัดแย้งมีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นในอนาคตด,ด้วยนะครับคุณวันวิสาคุณเจษดาแต่ว่าน,นี่เป็นเพียงแค่น้าจิ้มเท่านั้นเพราะว่าทางจีนเองเขาก็บอกออกมาแล้วว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำต่อๆไปจะไม่ใช้พลังขับดันทั่วไปและแต่จะใช้พลังนิวเคลียร์แทน<ม>ต้องจับตาดูปฏิกิริยาของชาติตะวันตกเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณพงษ์สถิ์ค่ะขอบคุณครับ